วันนี้เราจะไปไหนครับทานเอาไม้สถานที่อยู่ไหนครับยังไม่รู้เลยยังผูกฟันเอาไม้อยู่ใส่เดี๋ยวเขาพาไปโอ้ท่านบังครับมาชิดในการล่าหน่อไม้ครับเข้าไป2คนคนล่าหน่อไม้เดี๋ยวพาไปมาเลยตามมาเลยเดี๋ยวพาไปล่าต่อมุดอีกแล้วเหรอมุดตลอดค่ะไม่นอนอ่ะสักนอกเพื่อนเย้เห็นป่ะคันเลยปฏิบัติการล่าหาหนอกเงินหน่อยก็เอาช่วงนี้มันยังบ่ทันออกมาใหญ่เก็บไปอีกเต็มลำบากมากนะครับจะได้มากินมุดกันเข้ามาอย่างนี้นะครับโอ้โหกระทิบเดียวหมดครับพอดีแกงนั่งแท้คิดลายพิจารณาผมมีอยู่จริงการไปเหมือนทหารเลยนะนี่ครับมากันเป็นหมู่คณะมองไม่ทะลุกันนะครับต้องร้องเรียกใส่กันครับฝั่งนู้นเกิดอะไรขึ้นครับต่อยเมื่อไหร่ครับเพิ่งต่อยแล้วสรุปต่อยหรือเพิ่งต่อยครับตัวมันทั้งว่าข้างโตที่ข้างหัวโหดิเอ้ยเดลายแล้วต่อยสมาชิกอีกท่านนึงโดนต่อยแล้วครับมีแม่นึงเห็ดขาดขนาดโอ้ยนะครับได้เยอะไหมครับนี่เยอะป้าเอ้ยเดลายไหลเอาเนาะก็ยังใหญ่ไปครับเลยน้องใหญ่ไปนี่ลูกใครครับถ้าบ้านคอยเอิ้นมาหำหมูลองบัวคอยเอิ้นมาหำหมูหวานหรือมาหำหมูอย่างยุ่ยรสชาติเป็นยังไงครับหวานหวานนี่ครับระวังหาหน่อไม้เจอผลไม้ป่าไม่ครบแต่บุมีอันนี้แต่ว่ากินไปเลยหวานเลยเห็นคนเขาอารมณ์ติ๊กตอกคนไต่เขากินไม่หนูเรากินไปหวานออกจากกันก็ว่ากันว่าอันนี้คือป่าหน่อไม้ที่ใหญ่ที่สุดย่านนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วป่าใหญ่แต่ว่าส่วนมันส่วนน้อยก็เลยว่าออกน้อยครับสวยงามมากหนูในบินครับเต็มนึงครับแล้วจะหนีจะเอาหรือเปล่าเอาไปท่านใดวะกดไปนี่ไปทำอะไรกินครับแกงค่ะแกงหน่อไม้ค่ะทั้งที่ซื้อในตลาดมันสบายกว่าทำไมไม่ซื้อครับไม่คนละฟิลกันม
มาหาเองอร่อยกว่าเราได้ดินพี่ปีก่อนเขาบอกว่าคนละฟิลนะครับต้องมาหาเองเท่านั้นครับประสบการณ์ที่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองใช่แล้วพี่บอกว่าลุ้นนี่ลุ้นที่จะได้หน่อไม้หรือว่าลุ้นต่อต่อยครับลุ้นต่อยเป็นทางนี่ลำบากนะครับกว่าจะได้หน่อไม้แต่ละหน่อไม่ใช่ง่ายๆนะครับ oh, no. ผลประกอบการเป็นไงครับจะพอแกงยังครับก็ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ผลงานของวันนี้ค่ะร้อนมากเลยมันก็กำลังจะออกจากป่ากันแล้วครับอากาศร้อนมากนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงวันนี้เราต้องรีบกลับว่าไม่ได้ทานข้าวมาต้องนำวัตถุดิบที่ได้นะครับนำประกอบอาหารที่บ้านต่อดูท้องฟ้าครับแสงร้อนนะครับยุงก็เยอะด้วยครับอย่างนี้ก็ไปบ่นกับแม่ค้าที่ตลาดไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทำไมเขาขายแพงไม่ได้อันนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันแพงเพราะอะไรแพงมากกว่าจะได้ใช้คิดเล่นๆคราวนี้ระหว่างกับเจออะไรครับเนี่ยเห็ดค่ะนี่เขาเรียกเห็ดอะไรครับเห็ดโคนเห็ดขาวค่ะโคนเห็ดขาวนะครับง่ายจะออกตามขอนไม้นะครับโอ้โหสวยงามมากพอดีนะครับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับแกงหน่อไม้ต้องมีเห็ดแล้วก็จะเก๋ไปนิดนึงออกนานแล้วอันนี้แสดงว่ามันเกิดนานแล้วใช่ไหมใช่แล้วเก๋จะเคี้ยวไม่ได้ยังไงเสียแรงมากนี่เอาไม่ได้แล้วอ่ะไม่ยากมาช้าไปผมรู้สึกเป็นไงครับร้อนค่ะหิวข้าวด้วยตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านกำลังจะออกจากป่าดูสภาพเหนื่อยมากกำลังจะกลับบ้านค่ะลูกดงดกมาโอ้โหนี่มาทำอะไรครับเนี่ยหาหน่อไม้อีกแล้วมานี่แต่โดนแล้วก็แล้วนี่เรียกหน่อเลยครับมาหน่อเรียกน้องเอาด้วยนะนี่อร่อยยามันนะนี่ไงนี่ไงหน่อที่หามาหาหนองน้องเด็ดหน่อยว่ารักแกคนใดน้องยิ่งใหญ่อันนี้ทำอะไรก่อนครับต้มดอกไม้ให้มันเกิดจะปลูกนี่จะครัวมันออกมาขยี้ป่ะครับเออขยี้บัดถ้าเป็นบั่นค่อยถ้าอุ่นอื่นมาคั่นใบยะนางนู่นนู่นนั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 ่
คุณกำลังทำอะไรครับเราทำเครื่องผัดหน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหน่อไม้ฝรั่งครับหน่อไม้ลาวใส่เครื่องตามความรู้สึกใส่ตะไคร้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่กันกับพริกนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมวิธีตามเครื่องปรุงผัดหน่อไม้ทำพริกกับกระเทียมนะครับใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ผงชูรสเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันอะไรเพื่อไม่ให้มันกระเด็นเข้าตาใส่ตะไคร้นะครับใส่ลงไปเลยคือตะไคร้ที่หั่นไว้แล้วนะครับเครื่องจะได้เยอะๆเครื่องจะได้แน่นๆต้องให้มันหุ่นหลายบ้างละเอียดพอเล็กมากกระเทียมหัวเล็กจะได้หอมๆนะครับจะไม่เหมือนกระเทียมหัวใหญ่อื่นกระเทียมลาวจะได้หยุดไปเป็นที่ชื่ออื่นกระเทียมทับกันใช้ชิ้นหมูนั่นเหรอจะใส่หมูเข้าไปนะครับใช้ชอบเน้นๆซอยบางๆหมูเราไปแช่แข็งนะมันจะหันเนี่ยใส่น้ำมันไปเล็กน้อยมันร้อนแล้วไปใส่เครื่องไฟกำลังครับผัดให้มันหอมพอกระเทียมมันหอมแล้วก็ใส่หมูลงไปโอ้โหพอกลางวันใส่อะไรบ้างน้ำใส่ไหมตาแทบไหลใส่น้ำลงไปนิดเดียวเพื่อมันไม่ให้มันแห้งมันติดนะฮะเมนูหน่อไม้ผัดหน่อไม้พร้อมเสิร์ฟครับชอบเมนูนี้ผ่านไปสถานที่เดียวต่อไปแจงหน่อไม ตังค์ไปมือป้าใหญ่เลยกินน้ำไห้กินน้ำไห้เลยเยอะๆลงมาเตือนเลยรอเราชงหูเขาตรงกับที่รอคอยไหมครับข้าวกินข้าวอร่อยอร่อย